หนีจิ้งหนานยื่นมือมาแตะหน้าผากของชอนพูดว่าไข้ไม่ได้สูงขึ้นอีกต่อให้ระบบประสาทติดเชื้อก็ไม่น่าจะเร็วขนาดนี้หรือทำให้ขยับตัวไม่ได้อย่างนี้นี่ชอนได้ยินจากหูนึกในใจยังมีหน้ามาพูดออกมาอีกหรือเรื่องแบบนี้ใครก็รู้บัดซบเห็นว่าฉันขยับตัวไม่ได้ไร้ประโยชน์แล้วจึงคิดจะทิ้งกันอย่างนั้นหรือพวกแกใจดำเกินไปแล้วรู้อย่างนี้แต่แรกฉันควรจะวางยาพวกแกทุกคนเมื่อฉันตายพวกแกทุกคนต้องตายด้วยแต่ฉันกลับไม่ได้ทำอย่างนั้นบัดซบที่สุดขณะเดียวกันเขาเห็นหนีจิ้งหนานท่าฝ่ามือลงบนหน้าผากของตนนึกในใจอย่างใจหายเป็นไปได้อย่างไรมือของเธอทาบถูกบนหัวของฉันอยู่หรือทำไมฉันไม่รู้สึกเลยสักนิดล่ะหรือว่าจะไม่เพียงแค่ขยับตัวไม่ได้เท่านั้นยังสูญเสียประสาทรับรู้ความรู้สึกไปด้วยงั้นฉันจะต่างอะไรกับมนุษย์ผักหรือว่าพวกมันคิดจะทรมานฉันจนตายหรือว่าอยากเค้นถามเรื่องอะไรจากปากของฉันพวกมันสงสัยฉันนานแค่ไหนแล้วฉันทำพลาดที่ตรงไหนกันพลาดตรงไหนกันแน่ทั้งมีกับนี้จิ้งหนานหาหรือเรื่องความเป็นไปได้หลายๆอย่างแต่สำหรับวิธีรักษาอาการของชอนขนาดนี้กลับจนปัญญาโดยสิ้นเชิงค้นหาจากคอมพิวเตอร์ของศาสตราจารย์ฝังสิ้นก็ยังหาวิธีการแก้ไขไม่ได้หัวหน้าหูหยางตอนนี้เอายังไงดีพวกเราจะหยุดคิดหาวิธีอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆไม่ได้หรอกใช่ไหมการถกเถียงอันดุเดือดเกิดขึ้นอีกครั้งเนื้อหาหลักเป็นเรื่องอาการของชอนกับความปลอดภัยในการเดินทางทั้งมินกับหนีจิงนานคิดว่าก่อนที่จะตรวจพบสาเหตุที่ทำให้ชอนต้องเป็นอย่างนี้ไม่ควรเคลื่อนย้ายชอนต่อไปด้วยเกรงว่าอาการจะเลวร้ายยิ่งขึ้นส่วนปาสังแสดงความไม่เห็นด้วยหากหาสาเหตุไม่พบ1วันก็จะเฝ้าอยู่ที่นี่อย่าง1วันอย่างนั้นหรือด้วยวิทยาการและบุคลากรเท่าที่มีอยู่ตรงนี้อาจไม่มีวันหาสาเหตุพบเลยก็เป็นได้การตั้งหลักอยู่ที่นี่ความจริงเพียงหนึ่งเดียวที่จะเกิดขึ้นก็คือต้องเจอกับกองกำลังที่ไล่ตามมาด้านหลังการกระทำสิ่งที่ไม่เป็นผลดีต่อทีมเพราะคนเพียงคนเดียวคือการได้ไม่คุ้มเสียแต่ถ้าเดินหน้าต่อไปไม่แน่อาจได้พบกับชนเผ่าอื่นๆของซัมบารานั่นอาจทำให้มีความหวังทั้งสองฝ่ายต่างมีเหตุผลส่วนคนอื่นๆก็ตัดสินใจไม่ได้พวกเขาไม่ได้กลัวเรื่องศัตรูที่ไล่ตามมาแต่วิธีไหนกันแน่ที่เป็นประโยชน์ต่อชอนมากกว่าต่างหากจึงเป็นปัญหาที่พวกเขาหนักใจชอนนึกในใจอย่างรังเกียจนี่จะเล่นละครตบตากันไปทำไมพวกแกปรารถนาดีกับฉันขนาดนี้เชียวหรือฉันไม่มีวันเชื่อนิจิงนานเดินไปตรงหน้าจอนพูดขึ้นว่าเขาต้องยังมองเห็นได้ยินเพียงแต่แสดงอารมณ์ออกมาไม่ได้เขาต้องรู้สึกเจ็บปวดมากแน่ๆแม้แต่เปลือกตายังปิดลงมาไม่ได้พูดพรางก็ปิดเปลือกตาของจอนลงไม่มีแรงต้านแม้แต่น้อยนั่นทำให้จอนหลับตาลงได้อย่างง่ายดายแต่รอยยิ้มประหลาดนั่นกลับยังค้างเติ่งอยู่บนใบหน้าทำยังไงก็ดึงกลับให้เป็นเหมือนเดิมไม่ได้ชอนแอบด่าในใจว่าแกคิดจะทำอะไรไม่ต้องการให้ฉันมองเห็นอย่างนั้นหรือกลัวว่าคนอื่นจะมองเห็นอะไรจากแววตาของฉันนี่จึงนานคล้ายกับรู้ว่าชอนคิดอะไรอยู่เธอพูดต่อไปดวงตาไม่ได้รับการปกป้องจะแห้งจนทำให้ลูกตาอักเสบเป็นผลเสียต่อประสาทการมองเห็นชอนนึกในใจพูดเสียฟังดูดีแต่ทิ้งสิ่งที่ทำให้เขากังวลใจยิ่งกว่าก็คือเสียงคนอื่นเหมือนดูจะเห็นด้วยกับการกระทำของดีจิ้งนานดีจิ้งนานขยับแขนขาของชอนอีกคราวนี้ชอนไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยดีจิ้งนานพูดว่ากล้ามเนื้อไม่มีอาการเกร็งแข็งแต่สูญเสียความยืดหยุ่นและกำลังที่พึงมีอาการแบบนี้ไม่ใช่อาการของระบบประสาทติดเชื้อแต่เหมือนกับสมองสูญเสียความสามารถในการสั่งการร่างกายเจ้าชายนิทราเหรอเยี่ยวหยางร้องขึ้นอย่างตกใจหมายความว่าพี่ชอนจะกลายเป็นเจ้าชายนิทราหรือป่าสั่งเซเลบกรีเป็นวงโค้งบนฝ่ามือของชอนพูดว่าไม่ใช่จะเป็นแต่เป็นไปแล้วจมูกสิงป่ารวบรวมความเห็นจากทุกคนสุดท้ายพูดว่าใช้เวลาครึ่งวันตรวจร่างกายของชอนโดยละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พร้อมกับตรวจดูว่าการเคลื่อนย้ายเขาจะทำให้เกิดความเสียหายหนักขึ้นหรือเปล่าถ้ายังหาวิธีรักษาไม่ได้จริงๆพวกเราจำเป็นต้องหามเขาเดินทางต่อเดินทางไปพรางหาทางไปพรางความจริงป่าสั่งงึมเงาบำบำหนึ่งครั้งที่จริงเขาคิดจะพูดว่ายังมีอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือรอพวกคนข้างหลังดูว่าจะเจรจาสงบศึกกับพวกเขาได้ไหมในที่นี้ก็ไม่มีใครอื่นพวกเขาอาจร่วมมือกันช่วยกันหาวิหารพาปาล่าร่วมกันก็ได้เ
ขณะเดียวกันก็จะได้ถามความเห็นพวกเขาเกี่ยวกับอาการของชอนแต่บาซังก็รู้สึกว่าความเป็นไปได้แทบจะไม่มีก่อนอื่นตัวเขาเองก็ไม่เชื่อแล้วดังนั้นสุดท้ายจึงไม่ได้เสนอขึ้นมาผลของการตรวจร่างกายก็คือพวกเขาช่วยเหลืออะไรอาการของชอนไม่ได้เลยสุดท้ายดิจิงหนานพูดว่าการเคลื่อนย้ายไม่ทำให้อาการของเขาสุดหนักมากขึ้นแต่ตอนนี้ทั้งรีเฟกตื่นและรีเฟกลึกของชอนสูญเสียไปหมดแล้วเขาจึงบอกความรู้สึกของตนไม่ได้เท่ากับว่าหากตัวเขาได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นการกรีดบาดลวกไหม้หรืออะไรก็ตามตัวเขาจะไม่มีความรู้สึกเลยสิ่งเดียวที่พวกเราต้องคอยระวังก็คือป้องกันร่างกายของเขาให้ดีระหว่างการเคลื่อนย้ายดังนั้นเมื่อหามจอนที่มีรอยยิ้มประหลาดขึ้นมาแล้วขณะนักเดินทางก็เริ่มเดินหน้ากันต่อไปวันที่2หลังจากจอนเป็นอัมพาตจอนได้ยินทั้งเมนพูดกับนิจิงนานอุณหภูมิร่างกายของเขาสูงขึ้นอีกแล้วจนเกือบเป็นภาวะไข้สูงใช้ยาลดไข้หรือยังใช้แล้วแต่ดูเหมือนไม่ได้ผลน่ะหน้าผากของเขาไม่ร้อนบางทีระบบประสาทกลางในสมองที่ควบคุมอุณหภูมิร่างกายอาจเกิดปัญหาแล้วด้วยเราคงต้องลดอุณหภูมิจากภายนอกได้อย่างเดียวชอนไม่มีความรู้สึกแต่เขารู้ว่าทั้งเมนกับดีจิงนานขนาดนี้ต้องกำลังทำอะไรบางอย่างกับตัวของเขาเขานึกในใจฉันเป็นไข้อยู่หรือนี่มันเรื่องอะไรกันถ้าเป็นไข้จริงก็ต้องปวดหัวสิจิตสำนึกก็ต้องพร่ามัวแต่นี่ฉันรู้สึกตัวดีมากหรือว่าอุณหภูมิเลือดของฉันแค่ขึ้นสูงเท่านั้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นหรือแย่จริงนี่ฉันรู้สึกไม่ได้แม้แต่การเต้นของหัวใจตัวเองรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นกาฝากร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของฉันเมื่อกี้ฉันนึกอะไรขึ้นได้นะเมื่อกี้มีอะไรที่ไม่ถูกต้องวันที่3ถังหมินพูดกับนิจิงนานว่าอุณหภูมิไม่ลดหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นอีกละปล่อยอย่างนี้ต่อไปเขาจะบนตัวของชอนก็เกิดตุ่มสีแดงขนาดท่อเม็ดรวงข้าวสาลีบนหน้าคอหลังมือท้องอกแผ่นหลังข้อเท้าเต็มไปหมดเหมือนถูกตัวหมัดต่อยหรือถูกแมงมุมไต่ผ่านวันที่4อุณหภูมิร่างกายของชอนลดลงแล้วตุ่มแดงหายไปแต่ว่าทั้งมินพบปัญหาอื่นร่างกายของชอนกำลังสู้พร้อมอย่างรวดเร็วถึงแม้จะฉีดวิตามินให้น้ำเกลือในปริมาณที่เพียงพอทุกวันแต่ชอนก็ยังเหมือนกับไม่ได้กินอาหารมา 3-4 วันสภาพนั้นย่ำแย่กว่าตอนมาออกมาจากแม่น้ำยมโลกเนื้อหนังที่เดิมอวบอิ่มขาวนวลวันนี้เหมือนกับเปลือกไม้แห้งผากห่อหุ้มบางๆอยู่บนกระดูกกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นมีพลังกลายเป็นแข็งๆเกร็งๆเหมือนเนื้อวัวตากแห้งสิ่งเดียวที่เห็นได้ชัดเจนคือเส้นเลือดที่ปูดนูนขึ้นมาเหมือนไส้เดือนคล้ายกับสัตว์ประหลาดแนบลำตัวติดอยู่บนผิวดินที่แห้งกรังวันที่5ทมิ่งกระซิบบอกจมูกสิงปาฉันว่าฉันพบสาเหตุที่ทำให้ชอนสู้ผอมแล้วในตัวของเขาเหมือนกับมีตัวอะไรอยู่คุณว่ายังไงนะพาผมไปดูหน่อยนิจิงนานยืนอยู่ข้างตัวจอนขมวดคิ้วแน่นอาการของจอนแย่มากสองตาของเขาเน่าเฟะน้ำหนองสีเหลืองไหลซึมออกมาดูท่าจะหมดโอกาสมองเห็นแสงสว่างแล้วแก้มซูบตอบโหนกแก้มนูนสูงเบ้าตาเหลือแต่เพียงลุ้มโบที่ชุ่มเลือดเหมือนกับมัมมี่ที่กำลังฉีกยิ้มที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือช่องท้องซึ่งผอมยุบลงไปแล้วของชอนเหลือเพียงหนังเหี่ยวๆแนบอยู่บนกระดูกเชิงกรานใต้หนังชั้นในนั้นมีสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งขนาดประมาณนิ้วมือกำลังขยุกขยิกไม่ได้มีแค่ตัวเดียวลักษณะเดียวกับที่พวกเขาเจอที่ชายหาดใต้ผิวหนังปูดขึ้นมาบนเนินเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งด้วยวิธีไต่เลื้อยเหมือนตัวนอนตอนที่เยอะที่สุดสามารถมองเห็นรอยนูน 6-7 แห่งขยับตัวอยู่ใต้ผิวหนังพร้อมกันบางทีพวกมันเคลื่อนที่รวดเร็วเหมือนลูกน้ำว่ายอยู่ในน้องบางทีก็หยุดนิ่งเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนกำลังแทะเล็มใบหม่อนบางทีสองตัวมาเจอกันจะพุ่งเข้ารุมรันคล้ายกับกำลังแย่งชิงส่วนตัวที่แพ้จะว่ายจมหายไปในช่องอกของชอนนี่คือสาเหตุที่ทำให้ชอนสู้พร้อมไปอย่างรวดเร็วขนาดนี้สารอาหารซึ่งฉีดเข้าตัวของชอนทั้งหมดล้วนถูกสัตว์ประหลาดพวกนั้นดูดกินแทนจนหมดพวกมันดูเหมือนไม่คิดจะหยุดเพียงเท่านั้นแต่กำลังกัดกินอวัยวะภายในของชอนต่อจมูกสิงปาคล้ายกับได้ยินเสียงดังสบสาบจากการกัดกินของพวกมันด้วยซ้ำจางลี่เย่าหยางก็มาถึงแล้วจางลี่เห็นภาพที่นี้เข้าเกือบจะร้องออกมาเย่าหยางอุดปากเขาไว้ลากเขาไปข้างๆตะคอก
อยากตายหรือไงถ้าพี่ชอนได้ยินเข้าจะทำยังไงปล่อยให้รามายาร่าเป็นผู้ดูแลส่วนคนอื่นๆหลบไปประชุมกันข้างๆนี่จิงหนานตอนนี้เรารู้สาเหตุที่ทำให้ร่างกายของชอนผิดปกติจนได้ทำไมยาฆ่าเชื้อไม่ได้ผลทำไมจึงเป็นไข้ทำไมเป็นอัมพาตทั้งหมดเป็นฝีมือของปรสิตในตัวของเขาทั้งสิ้นจางลี่แต่ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนกันล่ะหรือว่ายุงตัวนั้นเยี่ยวอย่างยุงมันวางไข่ทางก้นไม่ใช่หรือมีที่ไหนจะใช้ปากเป็นไปได้ไหมว่าในหนองน้ำนั่นทั้งมิ้นสายหน้าไม่ใช่ตอนนั้นพวกเราก็ได้แผลกันทุกคนแต่มีวีชอนคนเดียวที่เกิดเรื่องนะจมูกฉิงป่าคงต้องเป็นอย่างนี้แน่นี่คือสาเหตุที่ทำไมผมไม่เป็นอะไรแต่ชอนเป็นตอนนั้นยุงตัวนั้นแทงแขนของผมทะลุจะชอนถูกแทงลงไปแค่ครึ่งเดียวใช้เข็มที่ปากวางไข่ตัวเองลงไปในตัวผู้รับฝากโดยไม่รบกวนผู้รับฝากถือเป็นวิธีการแพร่เชื้อที่ดีมากอย่างหนึ่งขับว่าขณะได้ยินคำว่าผู้รับฝากหนีจิงนานมองมาทางตนด้วยสายตาประหลาดหูน้าหูหยางพูดว่าอาจไม่ใช่ไข่ยุงเสมอไปเพราะตัวของยุงก็คือพาหะอย่างหนึ่งตอนที่มันดูดเลือดอาจแพร่เชื้อหรือปรสิตในตัวของมันไปสู่ตัวของผู้ที่ถูกดูดได้เย่หยางกำมือขึ้นพวกเราอ่ะนึกไม่ถึงกันตั้งแต่แรกทีนี้ก็ชัดเจนหมดละที่สำคัญคือยุงยักษ์พวกนั้นหน้าตาหดเหี้ยมหน้าขยักขยแยงยากจะทำให้คิดเชื่อมโยงไปถึงพวกยุงในโลกภายนอกนี่จิงหนานพูดว่าอาศัยการไหลเวียนของเลือดเข้ายึดครองประสาทส่วนกลางก่อนจากนั้นก็ทำให้ตัวเหยื่อเป็นอัมพาตทำให้ประสาทรับรู้ด้านช้าเป็นการรักษาชีวิตเหยื่อให้อยู่รอดต่อไปนานๆไม่ตายเร็วเกินไปด้วยความเจ็บปวดเพื่อพวกมันจะได้กัดกินช้าๆพวกมันกินเหยื่อไปพรางขับถ่ายไปพรางของเสียที่พวกมันขับถ่ายออกมาเป็นพิษร้ายทำอันตรายร้ายแรงแก่เจ้าของร่างปรสิตชนิดนี้น่ากลัวเกินไปแล้วหัวหน้าหูหยางทีนี้ทำยังไงดีอ่ะจับตัวหนอนออกมาหรือถังมินต้องดูก่อนเมื่อวันซืนทำอันตราสาวยังไม่พบตัวพวกมันเลยหนีจิงหนานโครงสร้างตัวหนอนใกล้เคียงกับอวัยวะอ่อนของร่างกายมนุษย์พวกมันซ่อนตัวอยู่ในเส้นเลือดเครื่องอันตราสาวแยกแยะมันยากกลับมายังข้างตัวของชอนทำอันตราสาวอีกครั้งทุกคนตกตะลึงจนพูดไม่ออกรูว่างรูว่างรูว่างภาพอันตราสาวแสดงว่าภายในช่องท้องของชอนมีแต่รูว่างเต็มไปหมดทั้งมิ้นตรวจไปตรวจไปน้ำตานั้นไหลออกมาแล้วตับถูกกินไป1ใน3ปอดแทบจะเหลือเนื้อเยื่อปกติเพียงครึ่งเดียวกระเพาะกับลำไส้นั้นยิ่งทะลุไปหมดอวัยวะภายในของชอนเหมือนกับรังมดซึ่งเต็มไปด้วยอุโมงค์โพรงรูคราวนี้เมื่อได้เห็นเป็นภาพ3มิติยิ่งเห็นได้ชัดเจนว่าผู้ตัวหนอนปรสิตตัวอ้วนเท่านิ้วมือในท้องของชอนเหมือนกับลำไส้เล็กเป็นข้อๆปิดตัวขยุกขยิกเลื้อยไต่อยู่ในช่องท้องไม่รู้พวกมันใช้วิธีอะไรก็กินเนื้อเยื่ออวัยวะช้าๆแต่ยังเก็บรักษาหลอดเลือดไว้เป็นอย่างดีหลอดเลือดเส้นโตอย่างกับรากไม้ในบัดนี้แผ่ล้าอยู่เต็มช่องท้องอันว่างเปล่าราวกับใยแมงมุมขยับเคลื่อนไหวไปตามจังหวะการเต้นของหัวใจประเดี๋ยวก็ยุบตัวประเดี๋ยวก็พองเต็มรูปทรงสุดพิลึกพิลั่นในภาพทำให้พวกเขานึกถึงทวันประหลาดน่าสะพรึงกลัวในอารามลอยฟ้าป่าสั่งพูดเสียงเย็นเฉียบไม่รอดแล้วความหมายในคำพูดคือสมควรแก่เวลาปล่อยมือแล้วความจริงคือเขาอดกลั้นมาหลายวันแล้วจุมบชิงป่าพลันยื่นมือเอามาคว้าคอเสื้อป่าสั่งกระชากเขามาตรงหน้าตนจ้องหน้าป่าสั่งเขม็งจากมุมสูงสองมือสันเทิมป่าสั่งนึกไม่ถึงว่าคุณชายชิงป่าจะโกรธจัดขนาดนี้ถึงกับหลบการคว้าจับนี้ไม่พ้นจมูกสิงปลามุมปากสั่นกระตุกพยายามควบคุมอารมณ์ของตนอย่างสุดกำลังจนสุดท้ายก็สะกดโทสะอันเดือดดาลเอาไว้ได้เขาข่มเสียงให้ต่ำแต่ยังพูดด้วยน้ำเสียงที่เด็ดเดี่ยวฉันไม่อยากต้องพูดซ้ำอีกรอบฉันจมูกสิงปลาไม่มีวันทิ้งใครแม้แต่คนเดียวเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมของพวกเรานะป้าซังนี่คือคำพูดประโยคสุดท้ายที่ชอนได้ยินในที่สุดแก้วหูของเขาก็แตกน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมานอกหูเขารู้สึกถึงความเงียบสงบอย่างรวดเร็วนึกขึ้นเงียบๆในใจเฉียงป่าไม่รู้จักคุณเร็วกว่านี้นี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆที่แท้บนโลกนี้ก็เงียบสงบขนาดนี้ได้เหมือนกันหรือฉันตายแล้วหรือนี่ก็คือกรรมตามสนองสินะหากว่าตามความเชื่อของพวกคนจีนอย่างพวกคุณจงมาเฉียงป่าปล่อยป่าสั่งลง
แต่ปาซังไม่คิดล้มเลิกเจตนาของเขาเขาย้อนถามแล้วคุณคิดจะทำยังไงสถานการณ์ตรงหน้านั้นชัดเจนช่องท้องของชอนถูกกินจนกรวงเละถึงแม้สีหน้าท่าทางของเขาจะไม่แสดงความเจ็บปวดใดๆแต่ใครจะกล้ารับรองว่าความเจ็บปวดที่แสดงออกมาไม่ได้นั้นอาจจะเจ็บปวดทรมานยิ่งกว่าก็เป็นได้ไม่ว่าจะสามารถฆ่าหนอนปรสิตที่ไม่รู้จักชื่อพวกนี้ได้หรือไม่ก็ตามชอนก็มีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกินวัน2วันเท่านั้นซึ่งจากสถานการณ์ตรงหน้าเขามีชีวิตเพิ่มอีก1วันนั่นคือการทนทุกข์ทรมานเพิ่มอีก1วันจูมชิงปาตอบไม่ได้มือของปาสั่งกุมอยู่ที่ด้ามมีดแววตาเย็นเฉียบเหมือนกับคมมีดทิ่มแทงเข้าไปในอกของจูมชิงปาดวงตาของจูมชิงปาผุดความเศร้าเศร้าเกินทนเขาร้องขึ้นในใจปาสั่งทำไมคุณถึงได้เย็นชาอย่างนี้นั่นเป็นสายร่วมรบที่เคยร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันมานะแววตาของปาสั่งไม่ถอยหนีประกายตาที่เย็นเฉียบนั้นให้คำตอบว่าผมฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากหลุมศพผมอยู่รอดมาด้วยการเหยียบย่ำลนบนซากศพของเพื่อนร่วมรบหัวใจของผมตายไปแล้วและพวกเรายังจำต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปโปรดยอมรับในความโหดร้ายของผมจนเมื่อสิงปาหมุนตัวไปเขาทนดูไม่ได้คนอื่นๆต่างก้มหน้าลงยังหดอู่ด้วยเช่นกันปาซังชักมีดออกดังชิงคมมีดแผ่สั้นไอเย็นแต่เพียงชักออกได้ครึ่งเดียวก็ถูกนิจิงนานกดกลับลงไปนิจิงนานพูดเบาๆฉันจัดการเองเธอเปิดกระเป๋าพยาบาลใบนั้นข้างในไม่ได้มีเพียงยาสำหรับบำบัดรักษานานาชนิดเท่านั้นขณะเดียวกันก็มียมทูตด้วยนิจิงนานหยิบไดอาซีแพมหลอดหนึ่งขึ้นมาหมุนตัวหลอดช้าๆฉลากบนนั้นเขียนไว้ชัดเจนเพียงแค่15นาทีก็จะทำให้เข้าสู่การหลับไหลชั่วนิรันดร์เธออดขบริฟิปากล่างไม่ได้เธอเองก็เพิ่งสวมบทบาทนี้เป็นครั้งแรกเช่นกันของเลวสายถูกฉีดเข้าเส้นเลือดของชอนมันไหลพร้อมกับเลือดไปทั่วร่างอย่างรวดเร็วเมื่อถึงตอนนั้นทุกอย่างก็จบนิจิงนานฉีดยาจนเกรี้ยงกระตุกเบาๆถอดปลายเข็มออกมาทันใดนั้นเธอเคลี้ยงเข็มฉีดยาทิ้งไปไกลคล้ายกับว่านั่นเป็นวัตถุของปีศาจร้ายเธอไม่อาจกำไว้ในมืออีกผู้คนทั้งหมดต่างเย็นก้มหน้าอย่างเงียบกริบจมูกชิงป่านั้นนั่งยองๆกับพื้นอยู่ห่างออกไปการโบกมือเยี่ยงสุภาพบุรุษรอยยิ้มที่เป็นมิตรผมสีเงินซึ่งพริ้วหล่มนั้นคล้ายกับอยู่เพียงเบื้องหน้านิจิงหานเดินเข้าไปใกล้เขาพูดปลอบใจก่อนออกเดินทางพวกเราเตรียมใจไว้แล้วไม่ใช่หรือจมูกชิงป่าขึ้นเสียงอย่างไม่ไว้หน้าคนเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาไม่เคยเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นเพียงเพราะเคยเข้าป่าในทวีปอเมริกาด้วยกันมาก่อนก็ยินดีช่วยเหลือพวกเราอย่างไม่ลังเลถ้าไม่มีชอนพวกเราตอนนี้ยังจะเหลือรอดกันอยู่แค่กี่คนส่วนพวกคุณล่ะนอกจากสงสัยเขาพวกคุณยังเคยทำอะไรอีกบ้างนิจิงนานตกตะลึงเธอนึกไม่ถึงว่าที่แท้จูเมอร์ชิงป่ารังเกียจความระแวดระวังของพวกเธอขนาดนี้สำหรับเรื่องนี้เธอมีจุดยืนของเธอเองเธอพูดว่าถูกต้องฉันสงสัยเขาถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่ตัดเขาออกจากผู้ต้องสงสัยนี่คือหน้าที่ของฉันทันใดนั้นเธอเปลี่ยนถ้อยคำถ้าหากวันไหนฉันเป็นเหมือนอย่างชอนล่ะจูเมอร์ชิงป่ามองกลับไปอย่างนิ่งอึ้งขณะนี้ถังมินตะโกนเรียกเฉียงปาล่าจิ้งหนานรีบมาดูชอนเร็วเข้าชอนหายใจหอบถี่นอนปรสิตในช่องท้องของเขาโดนพิษของยาอย่างเห็นได้ชัดเพื่อมันเกลือกกริ้งอยู่ในนั้นใต้ผิวหนังคล้ายกับมีกบจำนวนนับไม่ถ้วนขัดขืนดิ้นรนหมายจะกระโดดออกมาจากตัวของชอนผิวหนังที่หย่อนยานนั้นจู่ๆก็พลันเด้งตึงขึ้นมาช่องท้องปูดเป็นกระโจมแล้วยุบกลับลงไปอีกจุดหนึ่งก็กระเด้งขึ้นอีกบางทีหลายๆจุดปูดเด้งขึ้นพร้อมกันคล้ายกับในท้องของชอนมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งซุกซ่อนอยู่กำลังแยกเขี้ยวกลางเล็บเพื่อทะลวงออกมาในโลกอันเงียบสงัดนั้นชอนกำลังนึกทบทวนอุโมงค์สุสานโบราณนับจำนวนนับไม่ถ้วนรหัสลับกลไกนานาชนิดหากไม่ใช่เพราะการฟ้องร้องคดีนั้นหากไม่ใช่เพราะแผนที่ฉบับนั้นตนอาจได้เป็นทนายความที่โดดเด่นคนหนึ่งแล้วกระมังเขานึกถึงผู้คนหลากหลายภายในองค์กรเขาได้เรียนรู้วิชาความรู้ที่น่ากลัวจากคนพวกนั้นติดตามพวกเขาไปยังสถานที่ที่น่ากลัวที่แล้วที่เล่าทั้งตื่นเต้นและบ้าคลั่งตนไม่เคยได้พักอย่างสงบที่นี้มาก่อนเลยนี่ทันใดนั้นดวงจิตของจอนก็กระจ่างใสความรู้สึกของเขาคล้ายกับฟื้นกลับคืนมาความเจ็บปวดที่ทะลวงหัวใจถ่ายทอดมาจากอวัยวะทุกส่วนทั่วร่าง
ในช่องท้องใครมีบางอย่างดิ้นมุดไปมามีบางสิ่งกำลังกัดกินตัวเขาเขาพรานตาสว่างในทันทีหลายวันก่อนตนเพิ่งจะ กังวลเรื่องนี้อยู่ตลอดไม่ใช่หรือฉะไหนพอถึงท้ายสุดกลับนึกไม่ถึงที่แท้นี่ก็คือสิ่งนั้นในตำนานจู่ๆร่างกายของชอนก็ฟื้นกลับคืนมาสะพรานนั้นเขาควบคุมตัวเองได้ปากของเขาหุบลงทันทีตามด้วยตะโกนขึ้นอย่างสุดแรงพาลิซีเมเคอร์ตูเกอร์กลุ่มคนที่เฝ้าอยู่ข้างๆเข้าพลันสะดุ้งชอนเป็นเหมือนซากศพแห้งๆอยู่ๆลุกนั่งขึ้นมาแหกปากกรีดร้องเสียงดังแสบหูพร้อมกันนั้นด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสเขาใช้มือคว้านไปที่ท้องผิวหนังบางๆนั่นพลันฉีกออกเป็นแผลเสียงพูดดังขึ้นเลือดและอวัยวะภายในที่ฉีกขาดพุ่งออกมาจากปากแผลพร้อมกับนอนสีขาวจำนวนหลายตัวด้วยพวกมันมีสีขาวครีมทั่วทั้งตัวคล้ายกับไม่แปดเปื้อนลอยเลือดแม้แต่นิดเดียวหากไม่ใช่เพราะว่าร่างกายเหือดแห้งที่สั่นเทิมของชอนนั้นใครกันจะรู้ว่าพวกมันมีความเหี้ยมโหดทารุณอยู่ในตัวทิ้งถ้อยคำสุดท้ายเอาไว้แล้วชอนก็ล้มลงอีกคราคราวนี้เขาได้กลายเป็นซากศพไร้ชีวิตแล้วจริงๆชอนเมื่อชอนเลือดพุ่งจากท้องจนตายเยี่ยวยางกับจางลี่ต่างร้องลั่นออกมาทั้งมีนยกมือป้องหน้าแม้แต่ปาสังยังขมวดคิ้วชอนไม่ได้หลับไปอย่างสงบแบบที่พวกเขาคิดแต่ในสิ้นวินาทีก่อนตายกลับแสดงความเจ็บปวดแสนสาหัสความเจ็บปวดนั้นทำให้ใบหน้าที่เหมือนศพแห้งของเขาบิดเบี้ยวเปลี่ยนรูปตายแต่ไม่แข็งนิ้วมือหดเกร็งเลือกตาที่ลึกโบอ้าปากที่แห้งฉีกฟันสีน้ำตาลทั้งปากขบลิ้นสีม่วงคล้ำด้านในหลุมเลือดที่ช่องท้องนอนตัวอวบสีขาวไตออกมาทีละตัวทีละตัวเหลือเพียงภาพที่สยดสยองน่าเวทนาจางลียกขากระทืบไปตายซะหัวหน้าหูยางกับป่าสั่งช่วยกันจับตัวเขาไว้จากสองข้างจางลีขัดขืนเงยหน้าแผดร้องเยี่ยวยางพูดอย่างขบคิดคำพูดสุดท้ายของชอนหมายความว่ายังไงอ่ะพาลิซีเมเคอร์ตูเตอร์ซูเมชิงป่าเหมือนเป็นชื่อคนน่ะทางเมนพูดอย่างใจเย็นไม่ใช่ชื่อคนชอนคล้ายกับต้องการบอกอะไรกับพวกเราอ่ะถ้าอย่างนั้นเขาก็ต้องพูดมันออกมาโดยวิธีที่พวกเราฟังเข้าใจถ้าเป็นชื่อคนแล้วก็พวกเราไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนอีกอย่างคำสุดท้ายกูเตอของชอนออกเสียงไม่เต็มดังนั้นฉันคิดว่าเขาพูดออกมาเพียงแค่ครึ่งเดียวจูเมอร์ชิงปามังดูเหมียนบินอย่างประหลาดใจเล็กน้อยและมองเยี่ยวยางอีกทีเยี่ยวยางพยักหน้าเบาๆมีเหตุผลนี่จิงหนานตัดบทอย่าเพิ่งคิดเรื่องนี้กันเลยพวกเราช่วยกันฝังชอนก่อนเถอะบริเวณชายป่าจึงมีกองดินเล็กๆเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกองข้างๆกองดินพวกเขาปักต้นไม้เล็กๆต้นหนึ่งลงไปเป็นบนลำต้นขนาดเท่าปากชามสลักไว้ว่านักผจญภัยผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งแห่งศตวรรษที่21ชอนหลับพักอยู่ที่นี่ฟังชอนเสร็จแล้วพวกเขาเดินหน้าต่อไปกลางวันเดินเลียบขอบเหวกลางคืนตั้งแคมป์หน้าผากลางอากาศแบกน้ำหนัก50กิโลกรัมเดินเท้า20กิโลกรัมทุกวันเนื่องจากการจัดไปอย่างกระทันหันของชอนบรรยากาศภายในทีมจึงตึงเครียดขึ้นมาพวกเขาเดินเลียบขอบเหวพื้นที่ชั้น2เกือบ1เดือนยิ่งเดินหน้าไกลพืชพันธุ์ภายในป่าก็ยิ่งเตี้ยและเล็กลงทุกทีแต่มีชีวิตชนิดพันธุ์ที่มากขึ้นพวกเขาเจอสิ่งที่มีชีวิตรูปร่างแปลกประหลาดพิลึกพิลั่นนานาชนิดงูที่มีหางเป็นปลาไหลสัตว์ที่หุ้มเกราะมีหนามหน้าตาเหมือนกิ้งก่าแต่ก็เหมือนจระเข้สัตว์ตัวเท่าแรดน้ำเต็มตัวและมีปากแข็งเหมือนนกแก้วสัตว์ที่มีหัวเป็นล่อปากเป็นม้าตัวเป็นกวางแต่หางเป็นหนูนอกจากนี้ยังมีพวกที่คล้ายเหล่งนกอินทรีแต่ไม่เคยมีบันทึกมาก่อนอีกจำนวนมากภาพสามมิติจำลองของสัตว์ก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งคนดูจากคอมพิวเตอร์ก็มีที่คล้ายๆแต่ไม่เหมือนฟันธงไม่ได้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่แต่ความอยากรู้อยากเห็นของทุกคนก็ไม่กระตือรือร้นสักเท่าไหร่แล้วเพราะคนที่กระตือรือร้นที่สุดชอบบรรยายให้ความรู้กับทุกคนมากที่สุดคนนั้นไม่อยู่อีกต่อไปแล้วเมื่อเจอสัตว์ที่ดูมีอันตรายหรือสัตว์ขนาดใหญ่ก็จะเดินอ้อมนอกจากนี้พวกเขายังจะกับฝูงกิ้งก่านักล่าพวกนั้นอีกหลายครั้งโชคดีที่ทักษะการสอดแนมของเยี่ยวยางพอฟัดพอเหวี่ยงกับกิ้งก่าเปลี่ยนสีจอมสอดแนมพวกนั้นจึงไม่ได้ประจันหน้ากันจังๆแต่ไม่พบร่องรอยของมนุษย์เลยดูจากบันทึกในจดหมายเหตุหมู่บ้านคงโปพวกเขาควรจะคลาดกับโบราณสถานหลายแห่งแต่ในบันทึกก็บอกไว้เช่นกันว่าโบราณสถานพวกนั้น
ถูกทิ้งร้างตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนแล้วภายหลังแทบไม่มีใครไปที่นั่นกันอีกระหว่างทางยังมีอุบัติเหตุบ้างปรับปรายถูกสัตว์ใหญ่ที่มีประสาทสัมผัสไวบางชนิดพุ่งออกมาโจมตีจากในป่าหลายครั้งที่การโจมตีของสัตว์ใหญ่พวกนั้นทำให้เกิดแผ่นดินถล่มต่อมาก็ถูกนกยักษ์หมายตาโชคดีที่วิ่งได้เร็วหลบเข้าไปในป่าได้ทันจึงรอดพ้นจากการจู่โจมของฝูงบินมฤตยูสุดท้ายน้ำดื่มหมดเกลี้ยงอีกครั้งจำเป็นต้องเดินเข้าป่าเพื่อหาแหล่งน้ำลอดผ่านทุ่งหญ้าลอดผ่านพืชชนิดเฟิร์นพุ่มเตี้ยที่ทนความแล้งย่างเท้าเข้าสู่ป่าสีดำมืดครึ้มเย็นเยียบเปียกลื่นอีกครั้งไม่รู้ทำไมทุกครั้งที่ย่างก้าวเข้าสู่สุลึกของป่าจูมือชิงป่ามักรู้สึกกระสับกระส่ายเป็นความรู้สึกที่เหมือนถูกคนแอบมองการเดินเข้าป่าคราวนี้ต่างจากหลายครั้งก่อนมากมีพืชจำนวนมากใบไม้หนาทึบยิ่งเดินลึกเข้าไปไอชื้นก็ยิ่งมากดินโคลนที่พื้นจมลึกถึงครึ่งฝ่าเท้าแล้วเดินไปได้ไม่นานนิจิงนานกล่าวเตือนระวังตัวให้ดีพืชที่นี่ค่อนข้างเตี้ยเล็กความหมายของนิจิงนานทุกคนเข้าใจดีนี่คือประสบการณ์ที่ได้จากซัมบาร่าในยามที่มีต้นไม้สูงใหญ่บนพื้นไม่มีพืชขนาดเล็กสักเท่าไหร่นั้นสัตว์ที่ปรากฏตัวในป่ามักมีขนาดใหญ่โตเสียเป็นส่วนใหญ่นั่นก็เป็นเพราะการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมขณะที่สัตว์ร่างใหญ่ในซัมบาร่าถ้าไม่ทนเดียวๆก็จะตัวใหญ่สมองเล็กการรับมือกับสัตว์พวกนั้นโจมตีง่ายหลบหลีกก็ง่ายแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ในป่ามีพืชขนาดเล็กสัตว์ขนาดเล็กที่จะซ่อนตัวที่แย่ยิ่งกว่าก็คือสัตว์จำพวกนี้มักอยู่รวมกันเป็นฝูงหากไปแย่โดนเข้าฆ่าเท่าไหร่ก็ฆ่าไม่หมดพวกเขาต้องเจ็บปวดกับเรื่องเช่นนี้มาแล้วนักต่อนักความรู้สึกเย็นเฉียบเช่นนี้บวกกับเสียงลมที่โหยหวนอยู่ในป่าเจอด้วยเสียงหอนของสัตว์ป่าที่ไม่รู้จักชื่อขณะที่ซากศพเศษกระดูกของสัตว์ป่าเบื้องหน้าพวกเขาก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นเหมือนลานสังหารยุคโบราณทุกการเดินไม่กี่ก้าวก็จะพบเจอโครงกระดูกที่มีสภาพสมบูรณ์แต่รูปร่างก็ยิ่งพิลึกพิลั่นเข้าไปใหญ่เมื่อลมพัดผ่านมีเสียงครางออกมาดังวีดวิวยังมีสัตว์อีกจำนวนหนึ่งที่ดูเหมือนเพิ่งตายไม่นานที่แปลกก็คือนอกโครงกระดูกของพวกมันยื่นเลอหนังหุ้มอยู่ชั้นหนึ่งบนหนังของมันมีรูขนาดเล็กๆใหญ่ๆเต็มไปหมดเหมือนตะแกรงร่อนเสียงวีดวิวนั้นเกิดจากลมโกรกเข้าไปในโครงกระดูกกรวงหุ้มหนังพวกนี้นี่เองนิจิงนานอดขมวดคิ้วไม่ได้อะไรเป็นตัวการให้เกิดสร้างศพชิ้นนี้กันนะแมลงมุมเลอแมงมุมเป็นสัตว์ที่ชอบฉีดสารย่อยลงไปในตัวเหยื่อรอจนภายในของเหยื่อย่อยจนหมดแล้วจึงดูดกินสารอาหารแต่แมงมุมมีน้อยชนิดที่จะอยู่รวมเป็นฝูงอีกอย่างคือรอยแผลพวกนี้เป็นรอยแผลที่ไม่เป็นระเบียบที่เกิดจากการกัดเคี้ยวแผลทุกแผลเป็นวงกลมคล้ายถูกเข็มแทงมากกว่ายุงพวกนั้นหรือไม่บริเวณนี้มีโครงกระดูกของสัตว์เล็กจำนวนมากบางชนิดมีขนาดเล็กจนยุงยักษ์โจมตีไม่โดนอีกอย่างสภาพแวดล้อมแถวนี้ก็ไม่เหมาะกับการบินต้องเป็นสัตว์ดูดเลือดขนาดเล็กกว่าพวกมันอยู่รวมกันเป็นฝูงมีเปลือกนอกที่แข็งหรือเหนียวพอสำหรับหลบเลี่ยงอันตรายจากพื้นมีน้ำอาจบินไม่ได้แต่ต้องคลานไต่ได้อย่างเร็วจนน่าตกใจนิจิงนานแสดงความเห็นของตนออกมานับตั้งแต่ชอนจากไปทีมนี้ต้องแยกแยะสัตว์ประหลาดที่ต้องเผชิญด้วยวิจารณญาณของตนเองกันแล้วทั้งมินหวาดกลัวเล็กน้อยเธอเอ่ยอย่างขรัดขราดพวกเราเก็บน้ำจากที่นี่แล้วออกไปกันเถอะเบื้องหน้าพวกเขาขนาดนี้ไม่มีแอ่งน้ำหรือลำธารมีแต่พื้นดินโคลนคำว่าเก็บน้ำที่ทางมินพูดหมายถึงการใช้พ่อห่อโคลนแล้วบีบคั้นเอาน้ำออกมานี่เป็นวิธีการเก็บน้ำจากดินที่ใช้บ่อยในสถานการณ์ที่ไม่พบแหล่งน้ำเป็นเวลานานและไม่มีเครื่องมือขุดเจาะน้ำบาดาลเยี่ยวหยางคุณโอมินก็กังวลเกินไปที่ยังไงพวกเราก็ฝึกพิเศษกันมาทั้งนั้นอีกอย่างพวกเรายังมีเครื่องมือยอดเยี่ยมพวกนี้อยู่ในมือด้วยนะหัวหน้าหูหยางตักเตือนเยี่ยวหยางอย่าพูดเสียงดังตั้งใจสอนแนมจูมือเซียนปากูมึงหมิ่นพูดว่าไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยตอนนี้พวกเรายังไม่รู้สึกถึงอันตรายขณะคุยกันอยู่นั่นเองจูมือเซียนปาก็พบว่าจางลี่นั่งพิงหลังพักผ่อนอยู่กับต้นไม้ต้นหนึ่งหัวหน้าหูหยางก็หอบเล็กน้อยเขาจึงพูดพักที่นี่กันก่อนสักครู่สิแต่จางลี่กลับลุกขึ้นมาใหม่พูดไม่แน่แหล่งน้ำอาจอยู่ข้างหน้านี้นี่เองเยี่ยวหยางสายหน้า
ความอ่อนนิ่มกับความชื้นของดินกระจายอยู่อย่างเท่าเทียมข้างหน้าอาจเป็นบึงโคลนหรือดินเลนเขาก็อยากพักเหมือนกันการแบกน้ำหนักเดินเท้าบนโคลนนิ่มเช่นนี้เป็นเรื่องที่กินแรงมากที่สุดจางลีผมต่อเสาอากาศแล้วทุกครั้งที่พวกเขาจะหยุดเดินจางลีจะเปิดเครื่องเรดาร์ทันทีนี่เป็นการป้องกันภัยอย่างหนึ่งแต่ในช่วงเวลานี้จางลีค่อนข้างเงียบขรึมหัวหน้าหุยหยางวางเป้ลงข้างๆเลือกกิ่งไม้ที่ค่อนข้างแห้งกิ่งหนึ่งนั่งทับลงไปพรันได้ยินเสียงแกรกกิ่งไม้หักสะบั้นนั่นไม่เท่าไหร่แต่กลับมีท่อนสีขาวๆท่อนหนึ่งพุ่งออกมาจากกิ่งไม้ที่หักหัวหน้าหุยหยางนึกว่าเป็นนอนสะดุ้งตัวลอยละมายาร่ายื่นมือคว้ารับวัตถุที่พุ่งออกมานั้นมาไว้ในกำมือปรากฏว่ามันคือกระดูกสีขาวท่อนหนึ่งหัวหน้าหุยหยางบ่นอุบอิบที่นี่มันพิลึกกึกเกือตรงไหนก็มีแต่กระดูกเต็มไปหมดข้างหลังพวกเขาคือกองกระดูกสีขาวกระจัดกระจายในป่ายังมองเห็นซากกระดูกหลายกองอย่างเลือนรางบึงโคลนที่ผุดฟองอากาศขึ้นมานั้นยังมีโครงกระดูกใหญ่ขนาดสูง3เมตรยาวราว10เมตรแช่โคลนอยู่ละมายารามองดูท่อนกระดูกยาวในมือพลันรู้สึกลังเลนี่จึงนั้นสังเกตเห็นสีหน้าสงสัยของพระคุณเจ้าเธอเหลือบมองกระดูกท่อนนั้นแล้วก็ต้องสะดุ้งเช่นกันนั่นเป็นละมายาราเดินเข้าไปใกล้หัวหน้าหุยหยางแล้วเอ่ยขึ้นอย่างค้างคาใจขอฉันตรวจดูกิ่งไม้ที่หักนั้นหน่อยได้ไหมหัวหน้าหุยหยางแม้จะงุนงงแต่ก็ลุกขึ้นละมายาราสังเกตดูรากไม้นั้นอย่างละเอียดน่าจะเป็นรากที่ต่อออกมาจากต้นไม้ใหญ่ข้างหลังหัวหน้าหุยหยางต้นนั้นบริเวณรอยหักของรากไม้นั้นมีรูที่เห็นได้ชัดอยู่รูหนึ่งข้างในนั้นยังมีกระดูกขาวๆครึ่งท่อนหุ้มอยู่ลามายาราตรวจดูต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นเป็นไปตามคาดบริเวณรอยแยกของต้นไม้เขาพบกระดูกขาวอื่นๆอยู่อีกกระดูกขาวพวกนั้นแทรกตัวอยู่ในซอกไม้หรือพูดอีกอย่างก็คือพวกมันถูกต้นไม้หุ้มไว้หัวหน้าหุยหยางก็เจอกระดูกขาวในต้นไม้ด้วยเช่นกันเขาเปรยขึ้นอย่างประหลาดใจนี่มันเรื่องอะไรกันนะในต้นไม้ทำไมมีกระดูกมีสัตว์อะไรตายอยู่ในต้นไม้อย่างนั้นหรือละมายาราสายหน้านี่จิงนานนี่เหมือนกับกระดูกมนุษย์ละมายาราพยักหน้าเป็นกระดูกหน้าแข้งของมนุษย์พวกจูมูสิงป่าลุกพรวดยืนขึ้นเดินมาที่ข้างต้นไม้จูมูสิงป่าถามกระดูกมนุษย์เหรอจะอยู่ในต้นไม้ได้ยังไงละแวกนี้มีคนอยู่หรือละมายาราพูดว่าสันนิษฐานว่าเป็นการฝังศพด้วยต้นไม้อย่างนึงพิธีการฝังศพต้นไม้ของทิเบตโบราณมีหลายวิธีการอย่างหนึ่งนั้นก็คือนำโครงกระดูกอัฐิหรือโกรธอัฐิของผู้ตายไปยัดไว้ในซอกต้นไม้หรือฝังไว้ใต้รากไม้ทั้งมิ่นพูดด้วยน้ำเสียงยินดีแสดงว่าใกล้ๆนี้มีคนอยู่สิละมายาราสายหน้าช้าๆเย้ยหยางจึงพูดอาจจะเคยมีคนอยู่เมื่อนานมาแล้วหรืออาจจะในป่าลึกด้านหน้ามีสร้างหมู่บ้านสักหมู่บ้านอยู่แต่ตอนนี้คงไม่อยู่แล้วล่ะดูซากสัตว์ตายจำนวนมากแถวนี้ไม่เหมือนกับจะเป็นที่ซึ่งมีคนเข้าออกมองดูสีหน้าผิดหวังของทางมินจูมูสิงป่าพูดว่าไปเถอะเดินทางต่อเยี่ยวหยางพูดเสริมขึ้นอีกหนึ่งคำแน่นอนอาจจะมีคนอยู่จริงๆก็ได้อีกอย่างต่อให้เหลือแค่ซากก็ยังดีถ้าไปหมู่บ้านที่ไม่ได้ทิ้งร้างนานจนเกินไปพวกเราอาจจะเจอเสื้อผ้าผลัดเปลี่ยนได้บ้างนะยิ่งเดินหน้าต่อโคลนก็ยิ่งลึกขึ้นจำเป็นต้องอาศัยโซ่บีนช่วยโรยตัวไปตามต้นไม้แต่ป่าโคลนผืนนี้ไม่ได้ใหญ่มากเดินหน้าไปไม่นานก็พบลำธารใสๆเส้นหนึ่งในป่าแล้วเลี้ยวเคี้ยวคดไปตามพุ่มไม้ใสกระจ่างจนเห็นก้นบึงสอดรับกับใบไม้ใบโตสีเขียวกับดินเลนสีเหลืองรอบๆทำให้รู้สึกเย็นตาเย็นใจในบัดดลเยี่ยวหยางอดใจไม่ไหวจะลงพื้นตรงริมน้ำแต่ในขณะนี้เองจูมูสิงป่ากับป่าสังเกิดความรู้สึกขึ้นทันทีอันตรายบางอย่างอยู่ด้านล่างเยี่ยวหยางอย่าลงไปจูมูสิงป่าร้องช้าไปนิดเดียวสองเท้าของเยี่ยวหยางแตะพื้นแล้วขาของเขายังไม่ทันจะเหยียบมั่นลงบนดินตะลิ่งเริ่มริมแม่น้ำทั้งผืนพลันขยับเขยื้อนทันทีนั่นมันใบเขียวดินเหลืองที่ไหนกันแต่มันคือแมลงสาบยักษ์ที่เบียดกันแน่นขนาดต่างหากแมลงสาบพวกนั้นรวมตัวกันอย่างเป็นระเบียบสีน้ำตาลบนตัวของมันดูคล้ายกับดินโคลนเท้าของเยี่ยวหยางนั้นสะกิดเอาฝูงแมลงสาบทั่วทั้งฝูงหัวหน้าหุยหยางอดร้องลั่นขึ้นบนต้นไม้ไม่ได้ว่าแมลงสาบยักษ์เคราะห์ดีที่เยี่ยวหยางไม่ได้ปลดโซ่บินได้ยินเสียงร้องของจูมูสิงป่า
จึงเพียงแค่ใช้เท้าแตะสลับแล้วโหนตัวกลับขึ้นมาทันทีแต่ด้วยความตื่นตระหนกทำให้สาดกระสุนลงไปหนึ่งชุดโดยสัญชาตญาณและนั่นเองที่เหมือนกับระเบิดลงหม้อไม่รู้ว่าซากของแมลงสาบดึกดำบรรพ์พวกนี้ส่งฟีโรโมนอย่างไรออกมาทว่าแมลงสาบตัวอื่นๆเริ่มลุกฮือกันบุกใส่อย่างบ้าคลั่งแมลงสาบพวกนั้นถึงแม้จะสู้หนอนยักษ์ที่พวกเขาเคยเจอมาก่อนไม่ได้แต่ด้วยขนาดตัวยาว1ฟุตบวกกับจำนวนมหาศาลที่เบียดเสียดกันเป็นผืนกว้างก็เพียงพอสำหรับให้หัวใจสะท้านแล้วที่แย่ยิ่งกว่าคือแมลงสาบพวกนั้นปีนต้นไม้ได้ทำให้บนต้นไม้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยอีกต่อไปพวกที่เกิดความชุลมุนขึ้นก่อนคือพวกแมลงสาบตัวอ่อนลำตัวของพวกมันเป็นปล้องๆน้ำตาลสลับขาวถึงแม้ไม่มีเขี้ยวคมเป็นฟันเลื้อยอย่างแมลงสาบตัวพ่อแต่ขาทั้ง6ของข้างของพวกมันก็มีน้ำถูกสะกิดเข้าทีหนึ่งรับรองเนื้อเปิดเวอร์วะแต่ก่อนไม่เคยมีใครสังเกตปากของแมลงสาบมาก่อนไม่เคยใส่ใจว่าพวกมันกินอาหารยังไงแต่สำหรับตัวพ่อขนาดยาวเทียมฟุตพวกนี้อวัยวะช่องปากของมันโดดเด่นเห็นชัดเต็มสองตาปากที่คล้ายกับแมลงปอหรือตะกั่วเป็นรูปสามเหลี่ยมแหลมๆมีเงือกบนล่างบริเวณปากมีหนวดขยุบขยุยอยู่จำนวนมากเมื่อเห็นเจ้าตัวพวกนี้ทั้งเมนกีร้องดังลั่นทันทีอาณาเขตของแมลงสาบพวกนี้กว้างใหญ่มากความเร็วในการปีนต้นไม้ก็น่าตกใจซ้ำร้ายไม่ว่าโซบินของพวกเขาจะยิงพุ่งไปทางต้นไม้ใหญ่ต้นไหนแมลงสาบใต้ต้นไม้ต้นนั้นก็จะปีนไต่ขึ้นมาทันทีไอ้บ้าพวกมันไม่มีลูกตาไม่ใช่หรือมันรู้ตำแหน่งของพวกเราได้ยังไงจางลี่สะบดด่าลั่นจุดวางเท้าของเขาเกือบจะโดนแมลงสาบตัวหนึ่งไต่ขึ้นขาโชคดีที่ยิงร่วงได้ทันนี้จึงหนานพูดว่าประสาทรับรู้แรงสั่นสะเทือนแมลงสาบสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนเบาๆของใบไม้ที่ตกกระทบพื้นได้ในระยะห่างออกไป100เมตรแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากโซบินยิงทะลุต้นไม้นี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงในจังหวะเหยียบลงบนหลังของแมลงสาบตัวหนึ่งของเหลวสีขาวที่พุ่งออกมานั้นทำให้เธออยากอ้วกเธอรีบสะบัดข้อมือโซบินยิงเข้าใส่ต้นไม้ใหญ่ต้นถัดไปพวกมันได้กินเนื้อซะหน่อยไล่ตามพวกเรามาเพื่ออะไรทั้งมินถามจมูกชิงปาจมูกชิงปากระทืบแมลงสาบสองตัวจนเละขาเท้าแต่สิ่งที่เขานึกในใจกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งมีขาหกขาที่เต็มไปด้วยน้ำมีศีรษะเป็นรูปวงรีสามารถคลานด้วยความเร็วสูงตัดหัวทิ้งยังมีชีวิตต่อได้3ชั่วโมงไม่มีน้ำและอาหารยังอยู่ได้1อาทิตย์หากไม่ออกแรงก็ยังอยู่ได้ถึง3เดือนมีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดให้พลังขับเคลื่อนที่เหมาะสมที่สุดหรือว่าจะหมายถึงไอสัตว์ชนิดนี้หัวใจของสัตว์หุ่นกระบอกจักรกลก็คือพวกมันหัวหน้าหัวยางใครว่าพวกมันไม่กินเนื้อพวกมันเป็นออมนิวออะไรก็กินหมดเยี่ยวหยางพูดว่าใช่เธอบ้าเราเรียกแมลงสาบว่าพวกรักน้ำมันในเมื่อกินน้ำมันมันก็ต้องเป็นพวกกินซอแงอยู่แล้วในจึงนานพรันนึกขึ้นในใจจริงสิการบุกโจมตีเป็นฝูงแบบนี้เป็นแมลงสาบจริงๆหรือทำไมมีแต่พวกไรปีกที่โตไม่เต็มวัยไม่นี่ไม่เหมือนแมลงสาบพวกมันเหมือนกับตัวหมัดดูดเลือดมากกว่าคล้ายกับเป็นการยืนยันความคิดของนิจิงนานแมลงสาบพวกนั้นจู่ๆก็ใช้ขาหลังอันสนพลังกระโดดวือขึ้นมาสถานการณ์คราวนี้ร้ายแรงขึ้นไปอีกความสูงและความเร็วในการกระโดดของมันแทบจะเทียบเท่าการบินไม่มีเรื่องอะไรจะวุ่นวายมากไปกว่าการแย่ฝูงแมลงที่บินได้ในสถานที่แห่งนี้อีกแล้วจมูกชิงปาออกคำสั่งเฉียบขาดทันทีแยกกันหนีว่าแล้วก็พาทั้งมินฟ้าวงล้อมออกไปทางขวานี่เป็นประสบการณ์ที่ได้จากการเผชิญกับฝูงสัตว์จำนวนมหาศาลหลายครั้งของพวกเขาเมื่อแยกวงกันจำนวนผู้ไล่ตามก็จะกระจายออกด้วยสัตว์พวกนั้นน้อยมากที่จะบินออกไปจากอาณาเขตของตนเองเมื่อแยกกันแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการโดนลูกหลงช่วยลดเรื่องยุ่งยากดงได้มากโดยยุทโธปกรณ์ที่พวกเขามีอยู่ตอนนี้เพียงพอสำหรับการเอาตัวรอดบวกกับระบบเครื่องสื่อสารพวกเขายังสามารถหาพิกัดของพวกได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องกลัวการหลงป่าคน8คนแยกกัน8ทิศเย่าหยางมุ่งตรงไปยังป่าลึกส่วนจางลีพุ่งตัวไปทางลำธารขสวนเข้าหาบริเวณที่มีตัวหมัดมากที่สุดเขาใช้ตัวเองเข้าล่อฝูงที่มีจำนวนมากที่สุดเฮ้ยระวังตัวหน่อยจางลีเย่าหยางร้องผ่านเครื่องสื่อสาร
แต่เขาไม่มั่นใจว่าจางลี่จะยอมรับฟังคำพูดของเขาเขาเป็นห่วงว่าจางลี่จะทำเรื่องโง่ๆเพราะการจากไปของชอนบริเวณที่ไกลออกไปมีเสียงระเบิดดังตูมตูมป่าสั่งเริ่มปาระเบิดมือแล้วขณะจางลี่หยุดลงบนตัวได้แผลแล้วหลายจุดต้นแขนคล้ายกับโดนเจ้าตัวพวกนั้นตัวหนึ่งเตะเข้าหนึ่งทีเนื้อพริกออกมาอยู่ด้านนอกแต่อย่างน้อยก็สลัดการโจมตีของพวกมันหลุดจนได้ด้วยเครื่องมือสื่อสารทำให้เขามองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่อยู่ไกลกับเขามากที่สุดคือป่าสังทั้งคู่อยู่ห่างกันราว5กิโลเมตรส่วนใกล้ที่สุดคือรามายาราห่างกัน 1.7 กิโลเมตรขณะที่เขาส่งสัญญาณปลอดภัยออกไปคนอื่นๆอีก3คนก็ส่งสัญญาณปลอดภัยกลับมาเช่นกันมีเพียงนี้จิ้งนานรามายาราหัวหน้าหุ่นยางและป่าสังที่ยังไม่ได้ยืนยันตำแหน่งปลอดภัยแต่พวกเขารู้ว่าคนทั้ง4ย่อมรู้วิธีนี้จากแมลงสาบจางลี่วางใจลงแล้วหยิบเอาผ้าพันแผลออกมาพันรอบต้นแขนอย่างลวกๆจากนั้นเริ่มสำรวจต่อไปข้างหน้าขั้นไปฝั่งซ้ายของลำธารเดินสวนทางน้ำขึ้นไปตอนบนลอดผ่านภูมิหญ้าที่ดกนาแถวหนึ่งเป็นข้ามเนินเขื่อนที่กองด้วยดินกับเศษหินกระดูกขาวเริ่มมีจำนวนน้อยลงเสียงน้ำไหลดังชัดเจนขึ้นว้าวจางลี่อดอุทานออกมาไม่ได้คำว่าถึงแหล่งกำเนิดของลำธารเส้นนั้นแล้วมันคือน้ำตกอีกชั้นหนึ่งโปรยลงมาจากพื้นที่ชั้น3ซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในเมฆหมอกคล้ายกับระหว่างทางถูกลมพัดกระเซ็นมารวมกันเป็นสระน้ำเล็กๆขึ้นที่นี่หยดไหลลงมาตามพืชเถาวัลย์สีเขียวที่ไต่หน้าผาเหมือนกับเทพธิดากำลังสะสางเกศาทิวทัศน์งดงามประดุจภาพวาดนี้คล้ายกับทำให้ดวงจิตที่หดเกร็งไปด้วยความหนักอึ้งค่อยๆคลายออกด้วยช้าๆหินภูเขาสีแดงและต้นไม้สีเขียวรอบด้านล้อมกันเป็นหลุมโค้งโอบหุ้มด้วยไข่มุกสีเขียวมรกตเม็ดหนึ่งเอาไว้ไข่มุกก็สะท้อนภาพสรรพสิ่งรายรอบโดยลมจากทั้ง4ทิศจึงเหมือนกับอ่างใบใหญ่ไอ้น้ำอุ่นๆเคลื่อนไหวนิ่งๆอยู่เหนืออ่างทว่าทันใดนั้นดวงตาของจางลี่ภาพอันสวยงามทั้งหมดรอบตัวพรันซีดมองเขามองนิ่งลงไปยังใจกลางของไข่มุกอย่างตื่นตะลึงการเวลาคล้ายกับสะกดนิ่งดวงวิญญาณก็หลุดลอยออกจากร่างไปแล้วกลางทะเลสาบสีเขียวมรกตที่หลุดพ้นจากโลกความจริงนี้หญิงสาวคนหนึ่งไม่ใช่สาวสวยคนหนึ่งเทพธิดาองค์หนึ่งกำลังลงสงเธอหันหลังให้จางลี่ลุกขึ้นจากน้ำช้าๆเส้นผมสียาวสลวยนั้นเรียบลื่นเหมือนกับเส้นไหมคลุมอยู่บนไหล่ของเทพธิดาราวกับผ้าห่มไหมสีดำผิวที่เนียนพองเหมือนนมแพะหยกขาวเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเหมือนกับศิลปะวัตถุที่งดงามประณีตไร้ตำหนิแม้แต่น้อยนิดโซ่ทรงที่หนุ่มนวล นั้นไม่รู้ว่าหัตถ์ของเทพองค์ใดที่เผยปั้นความงดงามอย่างสมบูรณ์แบบเช่นนี้เอาไว้ทำให้รู้สึกพอเหมาะพอเจาะอย่างพอดีไม่มากไปหรือน้อยไปเทพธิดาสายศีรษะเบาไข่มุกกระจ่างใสน้ำมิถ้วนกระเซ็นไปในอากาศคิ้วก่องจมูกโด่งริมฝีปากแดงใบหน้าจิ้มลิ้มดวงตาสุขใสดังดวงดาวขนตายาวงอนที่พรั่งพรมด้วยหยดน้ำทั้งหมดนี้ถูกสายตาของจางลี่ช้อนรับเอาไว้จนหมดสิ้นหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นอย่างไม่เอาไหนต่อให้แบกน้ำหนัก50กิโลกรัมเดินทางไม่หยุดพัก20กิโลเมตรต่อให้ประจนกับเจ้าสัตว์ดึกดำบรรพ์จำนวนน้ำมิถ้วนเช่นเมื่อครูหัวใจของจางลีก็ไม่เคยเต้นระรัวอย่างรุนแรงเช่นนี้มาก่อนเลยถ้าเข้าไปดูใกล้กว่านี้อีกนิดชีวิตนี้ก็ไม่เสียชาติเกิดถ้าได้พูดคุยกับเทพธิดาแม้สักครู่เดียวต่อให้ตายในทันทีก็คุ้มค่าจางลีนึกเช่นนี้ในใจจากนั้นเขาถอดอุปกรณ์สื่อสารที่บังตาออกโดยไม่รู้ตัวเดินตรงเข้าไปใกล้ยิ่งขึ้นสองมีของเทพธิดาชูขึ้นน้อยๆต้นแขนเหมือนงาช้าง10นิ้วเรียวเหมือนลำเทียนยามเธอนิ่งฟ้าดินระงับแสงลมพัดแผ่วเบายังขยับพริ้วไหวอ่อนช้อยเธอขมวดคิ้วลมป่าโชยพัดให้ผิวน้ำยับย่นเธอเปล่งประกายตาฟ้าดินก็บรรเจิดแสงสอดลับไม่ยิ้มไม่โกรธไม่รีบไม่ช้าวางคิ้วนั่นยังคงพรั่งพราวด้วยเสน่ห์เย้ารัญจวนจางลี่เข้าไปใกล้เทพธิดามากขึ้นทุกทีเขามองดูอย่างหลงไหลถึงขั้นลืมตัวว่าตนอยู่ที่ไหนเท้ายืนไม่นิ่งแล้วเขาก็ล้มโครมลงกับพื้นหน้าของจางลีแนบติดกับพื้นที่เย็นเฉียบเลือดซึมออกมาจากตรงมุมปากแต่กลับไม่รู้สึกเจ็บปวดแม้แต่น้อย
ปฏิกิริยาแรกของเขาก็คือกำลังฟันไปใช่แล้วหลังจากที่ห้ามหันกับสัตว์ประหลาดนานาชนิดในซัมบาร่า1เดือนกว่าจู่ๆพรานพบกับผู้เป็นพวกเดียวกันซ้ำยังเป็นพวกเดียวกันในระดับนี้จางลี่ทำยังไงก็ไม่กล้าเชื่อว่าสิ่งที่ตนมองเห็นอยู่จะเป็นความจริงทว่าเมื่อเขาชะโงกหน้าขึ้นมาอีกครั้งมองดูนางสวรรค์ที่เล่นน้ำอยู่อย่างหันษานั้นเขาออกแรงขยี้ตาซ้ำยังหยิกแก้มตัวเองแรงๆอีกหนึ่งทีเจ็บมากในที่สุดก็เชื่อแล้วว่าตัวเขาได้กลายเป็นพระเอกของการค้นพบอันมหัศจรรย์นี้แล้วเขาไม่ทันรู้สึกตัวเลยว่าเหนือศีรษะของเขาเงาดำมหึมาเงาดำร่างหนึ่งเข้ามาบดบังตัวของเขาแทบมิด